จริญพรวันนี้อาตมาภาพพระธรรมยัตโมได้เดินทางมาที่โอลิมปิกสเตเดียมซึ่งเป็นที่แข่งขันกีฬานานาชาติสำคัญมี9ประเทศที่มาแข่งขันในวันนี้9ประเทศก็มี1ใน9ก็คือประเทศไทยอันนี้เป็นขบวนของประเทศไทยค่อนน่าจะมากที่สุดของขบวนของนานาชาติที่มาวันนี้ดำเนินการโดยวัดโจเกชาโดยท่านสังฆราชโจเกมีนโยบายที่จะให้ชาวพุทธทั่วเอเชียที่มาอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้มีความเชื่อมพันกันทั้งการกีฬาเอาการกีฬานำในขณะเดียวกันก็เอาศาสนามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะกลมกลืนว่าทั้งประชาชนทั้งศาสนาทั้งวัฒนธรรมประเพณีก็จะนำการกีฬาเนี่ยมาหลอมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่างาน Happy World Together 2013ก็ที่สนามกีฬาโอลิมปิกนี่เป็นทุ่งของประเทศไทยประเทศไทยน่าจะเป็นขบวนที่ใหญ่ที่สุดอะถ้าเผื่อว่าถ้าเทียบกับทุกประเทศที่มาทั้ง9ประเทศรวมทั้งประเทศเกาหลีด้วยก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าพี่น้องชาวไทยในประเทศเกาหลีก็ได้ทำหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของชาติไทย อย่างเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์แบบทั้งการแสดงทั้งการแต่งชุดไทยแล้วก็นำธงชาติไทยรวมทั้งธงธรรมจักรมาแสดงที่ประเทศเกาหลีใต้ให้คน9ประเทศได้รับรู้ได้รับชมกันว่าที่เกาหลีใต้ก็มีพุทธศาสนาแล้วก็มีการเชื่อมสัมพันธ์โดยเอาการกีฬาแล้วก็ศาสนาแล้วก็เชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวพันด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เกิดความสงบในสันติภาพของโลกในอนาคตก็ขอเจริญพรแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องญาติโยมชาวไทยในประเทศเกาหลีใต้ที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับทางประเทศเกาหลีทั้งนี้วัดธรรมเจติยารามแล้วก็วัดพุทธรังสีแล้วก็วัดธรรมกายอุจุงบูก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมทุกท่านในโอกาสนี้เจริญพร